าดูผลลัพธ์กันว้าวคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยหูรากเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยมลพานะอืมคุณผู้ชมค่ะดูสิคะเนี่ยว้าวน้ำก็ยังดีอยู่เลยค่ะไม่มีกลิ่นเน่าเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมปลูกในน้ำควรที่จะเปลี่ยนน้ำนะคะทุกๆ 7-10 วันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปลูกกะเพราโหระพานะคะไว้รับประทานเองแบบง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ดินค่ะทำยังไงนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆน้ำไม่เน่าค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้ทุกท่านเลยนะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะสำหรับการชำน้ำนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะขวดพลาสติกนะคะมีเศษผ้านะคะแล้วก็กิ่งพันธุ์ค่ะอันนี้ไปตัดมาแล้วนะคะโหระพาแล้วก็กะเพราค่ะกะเพรากับโหระพานี่เขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากว่าจะใช้ประกอบอาหารแล้วเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือเตรียมขวดก่อนเลยค่ะใช้คัตเตอร์นะคะตัดค่ะประมาณนี้อีกขวดนึงนะคะวันนี้เราจะทำทั้งกะเพราแล้วก็โหระพาค่ะเท่านี้ก็ได้ขวดสำหรับการชำแล้วค่ะต่อไปค่ะยอดที่เราได้มานะคะคุณผู้ชมก็ตัดใบออกนะคะใบล่างเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดใกล้ๆข้อตรงนี้นะคะเพราะว่ารากเขาจะออกตรงนี้นะทำแบบนี้ค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะกระเพรานะคะกระเพราก็เหมือนกันค่ะหลังจากที่เราได้กิ่งมาแล้วนะคะตัดเลยจะยาวจะสั้นตามใจชอบเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะชำแล้วปลูกในน้ำเลยนะคะก็ให้มันยาวนิดนึงเนาะนี่ค่ะได้แล้วจะใช้จำนวนกี่กิ่งก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะกะเพราค่ะโหระพานะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้กิ่งได้ยอดมาแล้วนะคะคุณผู้ชมทำตามคลิปเลยค่ะเตรียมเศษผ้านะคะก็ประมาณนี้นะคะหรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะพับอย่างนี้ก็ได้ค่ะทำตามคลิปเลยนะคะพันผ้านะคะให้ตรงนี้ค่ะพ้นออกมานิดหนึ่งพ้นผ้าค่ะแล้วก็พันเลยจ้าใช้ผ้ายาวขนาดไหนนะคะก็คือให้มันพอดีกับนี่ค่ะปากขวดนี่แหละนะคะได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยัดลงไปเลยจ้าเนี่ยค่ะให้เสมอแบบนี้เลยนะคะต่อไปกะเพราค่ะคุณผู้ชมจะทำกี่กิ่งกี่ก้านก็ได้นะคะแล้วก็จับรวมกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดใกล้ๆข้อนะคะแล้วก็พันด้วยเศษผ้าเหมือนเดิมค่ะอ
เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำเลยค่ะที่สำคัญนะคะเคล็ดลับก็คือน้ำต้องสะอาดนะคะคุณผู้ชมเทลงไปแค่ไหนนะคะให้ปริ่มๆตรงขอบเนี่ยค่ะขอบปากขวดนะคะยังไม่ถึงนะคะใส่เลยวิธีนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำค่ะน้ำไม่เน่านะคะใสสะอาดนะคะแล้วก็นำไปตั้งไว้ในที่ร่มนะจ๊ะไม่ใช่เอาไปไว้กลางแดดนะคะน้ำร้อนนะคะจะเกิดการมันจะลวกนะคะมันจะไหม้ต้องอุณหภูมิได้นะคะรากเขาถึงจะออกจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมที่ชำไว้แล้วค่ะนี่กะเพราค่ะคุณผู้ชมโอ้ว้าวนี่ค่ะรากเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมรากเขาทะลุจากผ้าที่เราห่อเลยค่ะเนี่ยนี่คุณผู้ชมสามารถนะคะนำไปปลูกลงดินได้เลยหรือว่าจะปลูกในน้ำแบบนี้ได้นะคะคุณผู้ชมดูเนี่ยยอดใหม่เขาแตกออกมาเลยค่ะเนี่ยสามารถเก็บกินตัดได้นะคะยอดใหม่เขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยน้ำเขาก็ยังสะอาดดีอยู่นะคะเนี่ยน้ำจนจะแห้งแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เติมน้ำลงไปด้วยนะคะกะเพราเขาจะออกช้ากว่าโหระพานะคะถ้ากะเพรานี่ก็ประมาณ7วันอันนี้ก็เกิน7วันแล้วค่ะเนี่ยน่าจะ10กว่าวันแล้วนะคะดูสิคะรากเยอะมากๆเลยนะคะมาดูโหระพากันบ้างค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยรากตึมเลยค่ะคุณผู้ชมโหระพาเขาจะชำง่ายกว่ารากเขาจะออกเร็วกว่านะคะประมาณ 3-4 วันก็จะเริ่มงอกละรากเขานะคะเนี่ยคุณผู้ชมสามารถตัดยอดไปประกอบอาหารได้เลยนะคะเขาก็จะงอกออกมาใหม่นะคะน้ำคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยน้ำก็ยังดีอยู่เลยค่ะไม่มีกลิ่นเน่าเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมปลูกในน้ำควรที่จะเปลี่ยนน้ำนะคะทุกๆ 7-10 วันนะคะหรือว่าถ้าเห็นน้ำมันเหลืองหรือว่าเข้มขึ้นเงี้ยค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะการให้ปุ๋ยนะคะก็ให้ปุ๋ยน้ำได้เลยค่ะเนี่ยสามารถปลูกในน้ำได้นะคะถ้ามีดอกเราก็ตัดดอกออกนะคะปลูกลงดินก็ได้ปลูกในน้ำก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปทำได้เลยค่ะได้ทั้งกะเพราโหระพาค่ะรากตรึมเลยค่ะนี่ทำง่ายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เช่นกันจ้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการชำน้ำนะคะโหระพากะเพราค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะนี่ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งวิธีหนึ่งนะคะที่ขยายพันธุ์กะเพราโหระพาได้แบบง่ายๆค่ะนำไปทำเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ